หนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือการที่จะอนุญาตให้คนต่างชาติโดยเฉพาะบางกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ล่าสุดค่ะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการออกประกาศให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่การเปิดน่านฟ้าแบบเสรีทั้งหมดค่ะโดยการเปิดน่านฟ้าก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปแต่ยังคงจำก การเดินทางเข้ามาตามเงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานบินผ่านบินเข้าหรือออกนอกราชนาจากักรหรือขึ้นลงในราชนาจากักรดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเครื่องบินที่ขึ้นลงต้องได้รับอนุญาตการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินราชการหรือว่าใช้ในราชการทหารขอลงจุกเฉินขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่องทำการบินเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์หรือขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงเครื่องบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือว่ากลับภูมิลำเนาและเครื่องบิน นสส่งสิค้ามาดูในส่วนของบุคคลกันบ้างค่ะใครสามารถเข้าออกประเทศได้นะคะแน่นอนหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่5แล้วที่ทางสบ,บคได้ชี้แจงรายละเอียดไปก็คือเพิ่มคนที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศเราได้อีก6กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือคู่สมรสและบุตรของผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยก่อนหน้านี้กลุ่มที่2เป็นคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทย กลุ่มที่3ค่ะเป็นคนต่างชาติที่คู่สมรสและบุตรเป็นบุตรของคนไทยกลุ่มที่4นะคะก็เป็นคนต่างชาติที่ต้องการเข้ามารักษาโรคในประเทศไทยเน้นย้ำนะคะว่าเป็นบางโรคเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะนำคนที่ติดเชื้อโควิดและนำเข้ามารักษาในประเทศไทย กลุ่มที่5เป็นนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและผู้ปกครองและกลุ่มที่6ค่ะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาตามข้อตกลงพิเศษอย่างเช่นแขกของรัฐบาลนักลงทุนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยทั้ง6กลุ่มนี้นะคะจะมีการกำหนดโคต้าให้สอดคล้องกับสเต t e คว a ร a n t i ทีนทางเลือกหรือว่า Alternative State q u a r a n t i n e นั่นเองนั่นก็คือโรงแรมจะไปจับมือกับโรงพยาบาลในการดูแลคนกลุ่มนี้ในช่วงเวลากักตัวนะคะจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะต้องกักตัว14วันแต่หนะ้าวันนี้คนที่เข้ามาสามารถเลือกโรงแรมเลือกจุดที่สามารถจะกักตัวได้หรือหากใครนั้นได้รับข้อยกเว้นอันนี้ก็จะต้องมีโรงพยาบาลที่ติดตามตลอด14วันเบื้องต้นมีการกำหนดจำนวนคนนะคะไว้ที่200คนต่อว โดยเข้ามาแล้วต้องเข้ารับการกักตัว14วันออกค่าใช้จ่ายเองเบื้องต้นมีการอนุญาตให้4ประเทศ1เขตปกครองนะคะก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนและฮ่องกงสามารถที่จะเข้ามาได้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นแต่เป็นการเข้ามาในระยะสั้นค่ะในช่วงเวลา2-3วันและที่สำคัญจะต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดอีกด้วย